เป็นข่าวที่สลดใจฮะลูกชายอายุ61ปีพาคุณแม่อายุ85ปีปั่นจักรยานครับจากจังหวัดนครปฐมจะกลับบ้านที่สุพรรณบุรีสาเหตุคือถูกลูกสาวไล่ออกจากบ้านกลางดึกแล้วต้องไปนั่งรออยู่ป้ายรถเมล์แบบนี้พร้อมกับจักรยานเนี่ยคุณผู้ชมปั่นกันมาอายุเยอะทั้งคู่นะฮะน่าสงสารครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ4ทุ่มเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากโซเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งฮะบอกมี2แม่ลูกอายุเยอะแล้วมาขอความช่วยเหลือให้พากลับบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนักข่าวก็ไปตรวจสอบครับพบ2แม่ลูกก็คือนายระพีพงษ์อายุ61ปีนางมาลัยอายุ85ปีพร้อมกับรถจักรยาน1คันนั่งกันอยู่ที่ป้ายรถเมล์นะครับก็เลยถามว่าจะไปไหนกันจะปั่นจักรยานไปไหนแล้วคุณผู้ชมดูฮะคุณแม่อายุเยอะแล้วอ่ะ85ลูกก็อายุ61แล้วอ่ะฮะแล้วมันเจอในสถานการณ์คือกลางดึกอ่ะเนี่ยมืดๆแบบนี้นั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมล์ฮะคุณพีรพงษ์ลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่าคุณแม่อาศัยอยู่กับน้องสาวที่อำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมแล้วก็มีปากเสียงก็เป็นประจำคุณแม่ถูกน้องสาวก็คือลูกสาวนี่แหละไล่ออกจากบ้านหลายครั้งแล้วครับแต่ครั้งนี้เนี่ยรับไม่ได้ก็คือตัวผู้ชายลูกชายเนี่ยรับไม่ได้ตัดสินใจฮะพาแม่ซ้อนท้ายรถจักรยานปั่นกันออกมาฮะจากบ้านน้องสาวตั้งใจว่าจะพาคุณแม่กลับบ้านคุณผู้ชมฮะจากนครปฐมเนี่ยปั่นจักรยานคันเล็กๆเนี่ยไปกัน2คนเป้าหมายก็คือไปอำเภอบางปะม้าสุพรรณบุรีโอ้โหกลางดึกด้วยคุณผู้ชมอันตรายมากนะครับเขาบอกพอปั่นจักรยานออกมาได้แค่ประมาณ10กิโลเมตรฮะเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีคือกลัวจะเกิดอันตรายกับคุณแม่เพราะคุณแม่ก็85ปีแล้วนะครับตัดสินใจโบกรถเพื่อขอความช่วยเหลือมีพลเมืองดีฮะพามาส่งแถวๆจุดเกิดเหตุนี่แหละฮะก็คือแถวๆซอยวัดลาดประดุกนะครับแต่ด้วยความมืดฮะก็เลยพามานั่งที่ป้ายรถเมล์แล้วพอเห็นแท็กซี่จอดอยู่ฮะก็เลยไปขอความช่วยเหลือพี่แท็กซี่บอกว่าพาไปส่งที่อำเภอบางปะม้าสุพรรณบุรีได้ไหมพี่แท็กซี่บอกผมพาไปส่งไม่ได้เพราะผมก็ติดงานเหมือนกันถูกไหมฮะก็เลยประสานผู้สื่อข่าวและสมาคมกู้ชีพบัวเพชรนนทบุรีให้พาไปส่งให้ครับเพราะว่าแม่บอกว่าผมไปได้ไปได้เขาไล่ยังไงก็ไล่ก็ว่าไปไหนก็อยู่ไปบาปไปแล้วไหนก็บาปแล้วเดี๋ยวไปบอกอันนี้ใครเป็นคนพูดน้องสาวพูดน้องสาวได้แท้เลยเหรอน้องสาวได้แท้ลูกก็ลูกแม่นะก็ไล่มาแต่ที่บอกแม่เราอาศัยก็อยู่แล้วเราอยู่ไม่ได้เราไปเดี๋ยวไปสุพรรณด้วยกันนี่คุณผู้ชมพอขอความช่วยเหลือแบบนี้อันนี้น่าชื่นชมครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพบัวเพชรนนทบุรีฮะพาแม่ลูก2คนนี้กับรถจักรยานคู่ใจฮะพาไปไหนรู้ไหมพาไปส่งถึงอำเภอบางประม้าสุพรรณบุรีฮะถึงบ้านแล้วเหรอคะถึงบ้านแล้วนี่กำลังลงจากบ้านกำลังเอารถลงมาที่บ้านพอลงมาถึงบ้านคุณผู้ชมนี่ถึงบ้านเราแล้วทั้งคู่ยิ้มออกเลยฮะดีใจขอบคุณน้ำใจของเจ้าหน้าที่กู้ชีพเป็นอย่างมากโอ้คุณแม่ยิ้มแล้วเราก็โล่งอกนะคะเราก็โล่งอกทั้งคู่เลยนี่ไงน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับแม่คนเดียวนะคะเลี้ยงลูกมาได้ตั้งหลายคนเรื่องนี้สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะคะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้